เกิดจากความเหลิงความหลงของตัวเองนึกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ดีดีทุกอย่างอ่ะเราทำตัวดีทุกอย่างเป็นไปได้ไหมครับทำไมพูดกับพระท่านดีๆอธิบายท่านดีๆท่านเข้าใจไหมไม่ได้ก็เชิญมันเป็นเรื่องของพระชั้นผู้ใหญ่พระก็เป็นคนเคารพเยอะเกิดกระทำความผิดในวัดนั้นก็ไปเจอพบท่านคุยท่านนะแล้วก็เชิญท่านไปที่วัดหรือให้พระสังฆาธิการพระผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมาเจอมาพูดมาคุยให้พระพูดคุยกันเองแก้ไขปัญหากันเองตกลงกันเองนะครับบางคนก็สารภาพบางคนก็ไม่สารภาพจากประสบการณ์นะครับไม่จำเป็นต้องไปเอะอะโวยวายอาละวาดไปชี้หน้าด่าไปดูถูกเหยียดหยามพระซึ่งต้องเข้าใจนะฮะศาสนานะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกเป็นหลักของชาตินะครับการทำลายศาสนาก็เท่ากับเป็นการทำลายชาตินั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็คงจะเกาะติดประเด็นเรื่องของหมอปลานะครับนำมาวิเคราะห์แล้วก็นำมาสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบที่ผ่านมาก็พูดถึงจุดจบของหมอปลาซึ่งเป็นประเด็นโต้เถียงนะครับว่าหมอปลาจะมีจุดจบอย่างไรมีข้างคนสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันตอนนี้หลวงปู่แสมก็ยอมที่จะอโหสิกรรมตอนนี้แต่จุดจบของหมอปราจะเป็นอย่างไรเราจะตั้งโมงสามจบพร้อมกันก่อนที่จะกราบบทขอเข้ามาพระศิลักษ์นะครับพร้อมกันเลยครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการคือไม่รู้จริงๆหนูไม่รู้จริงๆว่าท่านป่วยเพิ่งรู้ตอนนั้นณตรงหน้างานจริงๆขอโทษนะคะส่วนจะรับความขอโทษไหมแล้วบอกว่าแสดงความขอโทษจริงไหมไม่รู้คำขอโทษของใครมันต้องขอโทษขนาดไหนแต่สำหรับหนูตอนเนี้ยหนูเจ็บแล้วหนูขอโทษจะทำกรรมกับคนคนหนึ่งและทำให้ภาพรวมโดยภาพใหญ่เป็นการจูงจิตจูงใจให้คนจะต้องก่อกรรมร่วมด้วยกับเราอันนี้ก็เป็นกรรมใหญ่เป็นกรรมที่กว้างขวางมากต่อให้อโหสิกรรมกันแต่กรรมนั้นเมื่อเราถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมกรรมมาลงแล้วแล้วก็เซตอัพโปรแกรมแล้วโปรแกรมเริ่มรันไปแล้วมันก็เป็นกรรมของคนคนนั้นไปแล้วแต่ก็ขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ด้วยการอโหสิกรรมก็คือไม่คิดจะเอาคืนไม่คิดจะพูดจาเบียดเบียนถากถางนะเพิ่มเติมอย่างไรไม่มีขอให้กำลังใจเราทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองถ้าวันนี้จะไปขอขมากรรมใครรู้สึกผิดด้วยประการใดๆก็ขอให้นึกไว้ในใจว่ากรรมใครก็กรรมมันเวรใครก็เวรมันบาปใครก็บาปมันให้อภัยอโหสิกรรมแต่ก็ไม่ได้เก่งเกินกรรมที่จะไปแก้กรรมให้ใครได้ก็ขอให้เราทุกท่านร่วมรักษาพระพุทธศาสนาขอให้เราทุกคนมีความสุขมีความเจริญด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันสาธุถ้าคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมวันนี้ทีมงานหมอปลาพร้อมขอขมาด้วยใจอย่างยิ่งนะด้วยใจข้างในอย่างยิ่งนะครับบรรดาลูกศิษย์ในจังหวัดนั้นนะครับอยากให้หมอปลาเนี่ยไปขอขมาอย่างพื้นที่ในตอนนี้หมอปลายังยินดีครับยินดีแต่เราขอเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราเพิ่งเดินทางกลับมานะครับและอีกอย่างหนึ่งจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยค่อนข้างไกลแต่เราไปแน่นอนครับถ้าเกิดหลวงปู่ท่านให้เขาไปแต่วันนี้มันมีกระแสหลายคนนะครับที่โพสต์คุณต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ต้องการปะทะคือทุกคนอยากไปแต่ผมมีคนมาห้ามเองกันก็บอกพี่หมอต้องไปบอกกันเราไม่ต้องการปะทะมีกระทั่งสสหรือสิทธิ์ประธานที่สิทธิ์ที่เขาไม่ต้องการให้เราเข้าพื้นที่ครับแล้วก็ฝากถึงพระรูปหนึ่งนะพระดังนะฮะที่ออกมานู่นนี่นั่นพยายามผมบอกเลยว่าคุณสอนตัวเองนะครับไม่ต้องมาสอนหมอปลานะครับแล้วผมนะฮะขอโทษนะผมเคารพศพเกจิอาจารย์นะผมไม่ใช่คนเอาศพเกจิอาจารย์มาหากินผมไม่ใช่เอาพระที่มรณภาพมาเลี้ยงพระที่มีชีวิตอยู่นะนี่คือตัวตนผมนะผมชัดเจนนะเอาเวลาของคุณอะไปดูแลรถคุณเถอะครับ
เข้าใจนะฮะผมทำอะไรผมร่ำรู้ไม่ต้องสอนนรกไม่ต้องสอนสวรรค์ผมรู้ว่าพิธีกรรมอันเนี้ยมันไม่สามารถไปเตือนพอเตือนปุ๊บก็ด่าเราหาว่าเราชั่วเราเลวอย่างที่บอกเพราะนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็เอาดูต่อไปจนเนี่ยอย่างที่บอกก็เกิดจากอะไรเกิดจากความเหลิงความหลงของตัวเองนึกว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ดีทุกอย่างอะเราทำตัวดีทุกอย่างมันเป็นไปได้ไหมครับแม้กระทั่งตัวอาตมาจะบอกว่าดีทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่มีทางคนใดจะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเราทำจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่เราทำตัวอาตมาไม่ได้ไปทับถมหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เห็นมาตลอดครับดูมาตลอดว่าเหตุการณ์ยังไงพูดจาบจ้วงพระทุกรูปที่ไปทำมาตั้งแต่ต้นยันเห็นมาทุกรายเป็นงั้นหมดทุกอย่างพูดสนุกปากพูดแล้วก็มันมีสิ่งที่ฟังไม่ได้บางทีลองไปถามพระสงฆ์ดีกว่าครับพระสงฆ์ทุกรูปภายในประเทศอ่ะมีใครชอบบ้างแต่ไม่มีกล้าออกมาพูดเมียตมาออกมาพูดก็กลายเป็นพระชั่วพระเลวอ่ะผมต้องขอกราบขออภัยหลวงปู่แสงวัดป่าสว่างธรรมรวมไปถึงศิษยานุศิษย์ทุกคนประชาชนทุกท่านสังคมทุกคนที่ได้รับข้อมูลที่ผมทำไปผมคงไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้นะครับแต่ผมอยากจะเล่าเหตุการณ์วันนั้นว่าผมไม่รู้เรื่องรายละเอียดทั้งหมดผมมีนัดกับพี่กันเพื่อจะไปคุยงานครับและพี่กันก็ชวนผมไปที่นี่ซึ่งผมเองก็ไม่ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดว่าจะไปเจออะไรเพียงแต่ผมได้ไปติดตามดูแล้วสิ่งที่ผมได้ไปเห็นตรงนั้นนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ผมได้พูดได้กล่าวได้แสดงออกในสิ่งที่ไม่เหมาะสมทั้งกริยาวาจาและก็ท่าทางทุกอย่างผมจึงอยากกราบขออภัยกราบแทบเท้าศิษยานุศิษย์กราบขอโทษสังคมทุกคนนะครับรวมไปถึงกราบขอโทษทีมงานขอบสนามผู้บริหารทีมงานขอบสนามทั้งหมดลูกค้าทุกท่านรวมไปถึงแฟนเพจที่ผิดหวังเกลียดชังในการกระทำของผมด้วยความที่ผมรู้น้อยแต่พูดเยอะหมอปลาก็ออกมาขอคำมาออกมาขอโทษแต่อย่างไรก็ตามในการขอโทษและการขอคำมานะครับจากพฤติกรรมในการแถลงข่าวหมอปลายังคงยืนยันจะสู้ต่อไปยังคงตอบจะดำเนินการต่อไปในขณะที่มหาเถรสมาคมนะสมเด็จพระสังฆราชได้มีการลงนามเรื่องของสังฆาธิการหรือตำรวจพระนะครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบพระที่กระทำความผิดในขณะที่นะสิ่งที่น่าสนใจคือดร.สุกิจภูลศรีเกษมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าหมอปลาสารภาพส่งทีมทนาย2คนและนักข่าวไปพบหลวงปู่แสงและบันทึกคลิปนาทีที่โดนจับเนื้อจับตัวมาเป็นหลักฐานนะครับแต่อ้างปฏิเสธไม่ได้เป็นการจัดฉากแต่เป็นการเข้าไปเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินวัดจำนวน57ล้านดังที่หมอปลาอ้างมีการทุจริตนะครับนี่คือข้อสังเกตของดร.สุกิจภูลศรีเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในขณะที่เห็นว่านักข่าวสาวและหมอปลารับสารภาพว่าบุคคลในคลิปอ้างว่าถูกหลวงปู่แสงล่วงละเมิดทางเพศนั้นหมอปลาใช้ทีมทนายนักข่าวที่ยอมเอาร่างของตนเองตกเป็นเครื่องมือของคณะบุคคลของหมอปลาเข้าไปกราบหลวงปู่แสงนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าหลวงปู่แสงได้กล่าวล่วงละเมิดเพศนะครับตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่นะครับคำสารภาพของหมอปลาและนักข่าวรับฟังได้ว่านักข่าวหญิงดังกล่าวมาจึงไม่ใช่บุคคลคนเดียวกับหญิงสาวที่ออกรายการหนกระแสโดยอ้างว่าได้ร้องเรียนกับหมอปราว่าถูกหลวงปู่แสงล่วงละเมิดทางเพศนั้นนะครับพยานหลักฐานตามคลิปรับฟังประกอบกับนักข่าวหญิงขอขมาและสัมภาษณ์สื่อมวลชนนั้นเป็นการบ่งชี้หมอปราและบุคคลได้จำนวนต่อหลักฐานด้วยการนำนักข่าวหญิงดังกล่าวมาจัดฉากและหญิงนักกล่าวนั้นต้องการที่จะติเตียนการกระทำของหลวงปู่นะครับโดยที่คณะบุคคลนั้นไม่มีอำนาจหรือกฎหมายรองรับในการกระทำโดยลำพังนะครับเมื่อหมอปลากับคณะบุคคลจำนวนด้วยหลักฐานนะครับคลิปที่นักข่าวสาวจัดฉากและล่อซื้อเพื่อให้หลวงปู่แสงกระทำผิดโดยหมอปลาและนักข่าวสาวรู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่เป็นอัมพาต
มาเปิดให้สังคมทั่วประเทศทำลายหลวงปู่จึงเป็นพยานหลักฐานที่มาโดยมิชอบนะครับแม้หมอปลาอ้างว่ารู้ว่าหลวงปู่ป่วยทำไมจึงถึงไม่นำหลวงปู่ไปรักษานั่นเป็นข้ออ้างที่ยกขึ้นมาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับหมอที่ถวายการรักษาหลวงปู่ก็ออกมาแถลงให้ทราบถึงอาการของอาการของหมอปลาว่าป่วยรักษาอยู่นานแล้วนะครับการที่พระเลขาและพระพี่เลี้ยงนะครับออกมาปกป้องหลวงปู่นั้นเกิดจากแรงศรัทธานะครับและได้เห็นด้วยกับตนเองว่าปัสสาวะของหลวงปู่และก็เป็นพระธาตุนั้นเป็นความเชื่อหมอปลาจะไปห้ามความเชื่อและความศรัทธาพระเลขาและพระพี่เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่นั้นหาได้ไม่นะครับพยานหลักฐานที่หมอปลาแถลงต่อสำนักข่าวนะครับหมอปลาไม่เคยได้ยินหลวงปู่แสงอวดอ้างตนเองนะครับพฤติการของหมอปลากับคณะบุคคลจึงเป็นการใส่ร้ายพระเลขาและพระพี่เลี้ยงมีความเชื่อในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับปัญหาหลวงปู่แสงแม้เป็นเรื่องของการลบหลู่เจาะจงตัวบุคคลแต่บุคคลที่ลบหลู่นั้นอยู่ในพุทธศาสนาการที่หมอปลากับพวกนำคลิปที่จัดฉากมาหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายแม้หมอปลาจะอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ว่าไม่ติดใจในพฤติกรรมของหลวงปู่แสงเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศการติดใจของพระเลขาและพระพี่เลี้ยงเอาหลวงปู่ออกมาแสวงหาผลประโยชน์ทั้งที่หลวงปู่อัมพาตและสงสัยเงินวัดจำนวน57ล้านบาทนั้นไม่ใช่หน้าที่ของหมอปลาและคณะบุคคลนะครับที่ตรวจสอบสำหรับกฎหมายที่จะบุกเข้าไปในวัดในที่ระหัวฐานโดยไม่รับอนุญาตเจตนาของกฎหมายแม้จะมีหมายค้นจากศาลก็ต้องห้ามให้ค้นในที่ระหัวฐานได้โดยชอบนะครับพฤติกรรมของหมอปลากับพวกเป็นการกระทำกับหลวงปู่โดยไร้ซึ่งหลักฐานพยานหลักฐานเป็นเหตุให้ศาสนาต้องมัวหมองการกระทำของหมอปลาและคณะบุคคลได้ร่วมการกระทำอันเป็นความผิดสำเร็จแล้วแม้การกระทำของหมอปลากับคณะบุคคลไม่บรรลุผลนะครับโดยหมอปลากับนักข่าวสาวนั้นย่อมมีความผิดต่อสังคมก็ไม่มีข้อยกเว้นความผิดการกระทำของหมอปลาและนักข่าวที่ร่วมการกระทำความผิดกับคณะบุคคลที่กลุ่มสื่อต่างๆนะครับที่อยู่กินกับหมอปลาและคณะต้องร่วมกันรับผิดด้วยตำรวจต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามกฎหมายหากเจ้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการกับหมอปลาและคณะบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อดำรงไว้ในพุทธศาสนาที่ประชาชนกราบไหว้ผมจะเดินทางไปกล่าวโทษกับตำรวจตามประมวลกฎกระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา2นะครับอนุ8เจ้าที่ตำรวจในพื้นที่อาจต้องถูกดำเนินคดีเสียเองในเชิงงานสังเคราะห์นะกรณีหมอปลาจริงๆแล้วก็มันเหมือนกับเรื่องของกรรมที่เกิดจากการกระทำนะฮะคนที่สนิทรู้จักหมอปลานะครับก็ให้การสนับสนุนหมอปลาไม่ว่าจะเป็นทนายความไม่ว่าจะเป็นพระนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ให้การสนับสนุนหมอปลาอยู่แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดก็สภาทนายความก็จะทำการตรวจสอบนะครับทนายความอย่างน้อย2คนนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวถึงแม้หมอปลาจะทำการปกป้องก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเพราะเป็นคดีความอาญาต่อแผ่นดินดร.สุกิจภูลศรีเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยืนยันนะบอกว่าถ้าตำรวจไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็จะไปดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับตำรวจเองนะครับในขณะที่ศิษยานุศิษย์นะครับของหลวงปู่เนี่ยบอกว่าหลวงปู่แสนนะครับท่านอโหสิกรรมไม่ติดใจเอาความนะยังถามหานักข่าวด้วยซ้ำไปด้วยความมีเมตตานะครับที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับเป็นความผิดตามกฎหมายสมเด็จพระสังฆราชนะครับหลังจากทราบข่าวเรื่องนี้นะครับซึ่งเกิดมาบ่อยหมอผีไปไล่ล่าพระนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการลงนามคำสั่งให้ใช้พระสังฆาธิการหรือตำรวจพระนะซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ตำรวจพระเพราะมีกระบวนการตามกฎหมายพระมันมีความผิดเป็นชั้นๆเหมือนกฎหมายปกตินะครับสำหรับศาสนาพุทธจะมีความผิดระดับ
ล่างนะฮะระดับกลางระดับสูงถึงขั้นปราชิกเนี่ยเขามีระดับอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆจะบุกเข้าไปจับศึกได้เลยไม่ใช่นั่นเป็นศาลเตี้ยนะครับที่ผ่านมาทำไมผมทราบผมเคยเป็นสารวัตรพระเขาเรียกสารวัตรพระถูกแต่งตั้งนะฮะให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพระนะครับซึ่งเป็นคารวาสมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปทำการตรวจสอบพระนะครับที่กระทำความผิด ซึ่งร่วมกับเจ้าที่ตำรวจนะซึ่งการดำเนินการลักษณะดังกล่าวเนี่ยตามกฎหมายของสงฆ์แล้วเนี่ยนะครับพระเขาเรียกว่าพระสังฆาธิการจะมีการแต่งตั้งพระตำรวจพระขึ้นมาตำรวจต้องมาขอความร่วมมือตำรวจพระนะครับซึ่งตำรวจพระเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าทำการตรวจค้นกลางวันกลางคืนในเขตเขาเรียกว่าเขตวัดได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกลับฟื้นเอามาใช้อีกครั้งจริงมีอยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่ากลับฟื้นเอามาใช้มันมีอยู่แล้วมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะครับแล้วก็มีมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของกรรมที่หมอปากำลังเผชิญนะครับจบหรือยังยังไม่จบไม่ใช่มีคดีนี้ก่อนหน้านี้ก็มีหลายกรณีที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับที่หมอปาไปบุกทลายใช้เอานักข่าวไปเป็นเครื่องมือตอนนี้นักข่าวถูกปลดอย่างน้อย3ช่องนะครับถูกปลดไปแล้วนะฮะ Workpoint ช่อง8ช่อง3นะฮะที่เหลือก็ให้พักการทำงานนะฮะ7วัน14วันแล้วแต่นะครับอย่างไรก็ตามเขาก็ยังไปช่วยเหลือที่นักข่าวที่ถูกปลดแต่นักข่าวที่ถูกปลดเขาก็รู้สำนึกกันแล้วตัวเองพลาดนะครับคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะสิ่งนี้ก็กำลังเผชิญกับนักข่าวรุ่นใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยทำแบบนี้กันมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วแต่ไม่ใช่ทำโดยที่ว่าทำโดยพระราชการมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับตอนสมัยก่อนมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการผมเป็นหัวหน้าชุดนะครับเข้าไปตามจุดต่างๆทำการตรวจสอบนะครับที่มีการกระทำความผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจู่ๆจะเข้าไปบุกหมอปลาไม่ใช่ต้องไปพูดกับพระท่านดีๆอธิบายท่านดีๆท่านเข้าใจไหมไม่ได้ก็เชิญมันเป็นเรื่องของพระชั้นผู้ใหญ่พระก็เป็นคนเคารพเยอะเกิดกระทำความผิดในวัดนั้นก็ไปเจอพบท่านคุยท่านนะแล้วก็เชิญท่านไปที่วัดหรือให้พระสังฆาธิการพระผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมาเจอมาพูดมาคุยให้พระพูดคุยกันเองแก้ไขปัญหากันเองตกลงกันเองนะครับบางคนก็สารภาพบางคนก็ไม่สารภาพจากประสบการณ์นะครับไม่จำเป็นต้องไปเอะอะโวยวายอาละวาดไปชี้หน้าด่าไปดูถูกเหยียดหยามพระซึ่งต้องเข้าใจนะฮะศาสนานะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกเป็นหลักของชาตินะครับการทำลายศาสนาก็เท่ากับเป็นการทำลายชาตินั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลกที่คงอยู่คู่แผ่นดินเตรียมศรัทธาคุณธรรมช่วยนำ
คุณรักบันดาลสุขนับทุกเข็มพระบารมีจักรีวงสมบัติเพ็ญพระคงเย็นตายเงาช่างชาติเชื้อไทย